อเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งของผมนะครับก็บ้านหลังนี้ก็จะมีระบบโซลาร์เซลล์เล็กๆน้อยๆอยู่จำนวนน่าจะเยอะพอสมควรนะแต่อาจจะเป็นแบบซ้ำๆกันอย่างเช่นเดี๋ยวกล้องน่าจะเห็นนะครับนี่ไฟทางตัวนี้นะครับผมก็จะติดไว้ทั่วรอบที่เลยครับเนี่ยนะบนเสาไฟฟ้าก็มีครับแล้วก็หลังไปอีกหน่อยก็นู่นอยู่ตรงนู้นแล้วก็หลังบ้านก็มีอีกนะหลังบ้านก็มีถ้าสังเกตบนหลังคาจะเห็นแผงโซลาร์เซลล์น้อยๆอีกนะครับเนี่ยก็มีอีกนะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็มีอีกเนี่ยครับอีก2อันก็บ้านหลังนี้ก็จะอุดมไปด้วยโซลาร์เซลล์เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการประหยัดค่าไฟเล็กๆน้อยๆครับเอาพลังงานสะอาดมาใช้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเอามาให้ดูกันวันนี้ครับเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะครับกลับได้ไหมวะโอเคเดี๋ยวสต็อปโอเคครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับแบตเตอรี่ก็มีสังกะสีบังแดดเล็กๆบางบ้านบ้านนะก็แล้วก็เสากากาของผมนะครับก็ขึ้นมาที่กล่องคอนโทรลแล้วก็จะเป็นแผง40วัตต์2แผงนะครับขนานกันหรืออนุกรมกันนี่แหละแต่ไม่ได้ละก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอาเข้ามา18โวลต์มั้งน่าจะขนานกันแล้วนี่ครับโอเคตอนนี้ก็อ๋อผมน่าจะไปปิดโปรแกรมมันนะครับซึ่งตัวเจ้าตัวเนี้ยเอาไปจ่ายไฟอะไรนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอเปิดกันออนเลยได้ไหมออนอย่างนี้ไม่เอาตั้งโปรแกรมใหม่เลยออนแบบนี้มันดับอัตโนมัติตลอดเลยนะเข้าโปรแกรมได้มันไม่เข้าครับพี่น้องทำไมไม่เข้าอ่ะทุกทีมันจะเข้านะเข้าแล้วปุ่มมันไม่ค่อยดีมั้งตรงนี้ผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอาไม่ใช่ผมกดผิดนะครับพี่น้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่อะไรอ่ะออโต้โพสเอาโอเคเริ่มจากตั้งตรงนี้ใหม่นะครับตั้งโปรแกรมก่อนก็จะให้ไฟออกตลอดเวลานะครับโอเคอันนี้คือน่าจะไฟชาร์จสูงสุดเนาะ13โวลต์แล้วกันนะเอาสูงสุดแบตแย่สุด 9.5 เลยเหรอไม่นะเราเอา11.4 นะครับโอเคโอเคไฟเอาตลอด B1 12ไฟชาร์จเข้าอยู่ 1.6 แอมป์นะครับดูกระแสออกแล้วกันโอเคก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะง่ายๆบ้านๆอย่างเงี้ยนะก็คือจากแผงเข้าเครื่องนี้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่ลูกนี้ก็ของเก่าจากรถยนต์นะครับน่าจะ65แอมป์เนาะแล้วก็จ่ายออกไปตอนนี้ก็จ่ายออกออนทั้งกลางวันกลางคืนคือออน24ชั่วโมงเลยครับไอสิ่งที่จ่ายเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไฟเอาไฟไปเลี้ยงก็คือกล้องวงจรปิดนะครับก็จะมี1 2แล้วก็ฝั่งนู้นอีก3 4ครับ4ตัวนะครับอยู่มุมของหน้าบ้านก็จะใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นการจ่ายเลยจะไม่ได้ใช้ไฟของการไฟฟ้าเข้ามายุ่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบออฟกริดเลยตอนนี้ขอปิดแล้วนี่อันนี้เป็นที่ล็อกอย่างดีนะครับเพราะว่าไอ้ตู้นี้มันต้องไขแล้วถ้าวันไหนผมไม่เอาไขควงมามันจะแกะไม่ออกถ้าทำอย่างนี้มันก็แกะง่ายแล้วก็กันน้ำได้เหมือนกันนะมันมีโอลิง
นะปิดก็ต้องดึงมันหน่อยปิดให้มันตรงนะฮะโอเคก็เอาเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องวงจรปิดนะครับ4ตัวกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับประมาณ 0.5 แอมป์นะครับกลางคืนจะกินตัวละแอมป์กว่าๆนะครับตัวละแอมป์ได้ไหมไม่ถึงมั้งผมจำไม่ได้นะกลางคืนกินตัวเท่าไหร่แต่ไม่เยอะครับสามารถอยู่ได้24ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยเต็มพอดีแบบอยู่ได้ทุกวันครับไม่มีขาดเลยนะผมรันมาได้2เดือนแล้วครับตัวนี้ชุดนี้นะก็ผมก็จะมาโซนเล่นลองตั้งโปรแกรมนู้นนี้เพื่อผมก็ไม่ได้มีคู่มือตัวนี้นะผมก็ลองไปเรื่อยอันนี้ก็รู้แล้วว่าไอ้โปรแกรมไอ้โค้ดเคิร์ดอะไรเนี่ยมันจะปิดตัวเองนะแต่เปิดเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะออกตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อกี้ที่โหมดเอาที่ผมเลือกมันก็จะกดตรงนี้ออฟไม่ได้ละมันก็จะจ่ายไฟออกตลอด24ชั่วโมงโอเคประมาณนั้นโอเคครับก็จะเป็นระบบคร่าวๆของที่บ้านหลังนี้ที่ผมจะทำนะครับก็ที่ทำไปแล้วสิก็ที่จะทำนะครับงานต่อไปของบ้านหลังนี้ที่ผมจะทำก็จะมีโกดังเก็บของนี่ก่อนที่ผมกำลังสร้างนะแบบไม่ใช่ช่างสร้างนะครับก็คือไม่ได้รู้หลักอะไรเท่าไหร่นะครับก็เชื่อมเป็นตัดเหล็กเป็นเท่านั้นเองนะครับก็เหล็กมันค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็จะทำให้แค่ว่าเก็บของได้แค่นั้นเองเดี๋ยวมูเมนต์ชีทก็พอแล้วก็ไม่ได้ต้องการโครงสร้างอะไรมากมายนะครับต้นทุนต่ำด้วยตอนนี้ซื้อเหล็กไปแค่พันกว่าบาทเองแล้วก็เดี๋ยวโซลาร์เซลล์ที่เป็นไฟทางนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมมีอีก4ตัวยังไม่ได้ใส่นะครับกองไว้ที่บ้านซื้อมาเยอะเลยช่วงโปรโมชั่นมันถูกนะมันเหลือ700 800เองมั้ง60วัตต์แท้นะครับตัวนี้จะเป็น60วัตต์แท้ค่อนข้างสว่างครับคือเนี่ยที่100วาที่ผมบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านปิกนิกบ้านเขาเรียกว่าผมสร้างไว้ให้คนแก่อยู่เนาะก็ป้าเอาขึ้นตึกไม่ไหวแล้วก็มาอยู่กัน 2-3 คนอยู่ที่นี่นะครับแกก็ชอบใจเพราะว่ากลางคืนแทบไม่ต้องเปิดไฟรอบบ้านเลยสว่างครับเดินไปจุดไหนก็สว่างจุดนั้นนะครับก็ยังเหลือหลังบ้านอีกที่ว่ายังไม่ได้ใส่โซลาร์เซลล์เข้าไปนะฮะว่าจะทำเป็นระบบออฟกริดเล็กๆแล้วก็ใช้ไฟหลอด12โวลต์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะทำนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำเล่นๆซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาเล่นๆอย่างนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา300บาทแล้วนี่เดี๋ยวผมเงินขึ้นไปให้ดู300กว่าบาทครับนี่ครับเป็นโซลาร์เซลล์เล็กผมมาแขวนง่ายๆอย่างเนาะ2ตัวนะครับกระนู่นอีกตัวนะครับไว้หน้าบ้านถามว่ามันสว่างไหมมันแค่เท่าไหร่10วัตต์เองมั้งครับไม่ค่อยสว่างครับอันนี้วัตต์ปลอมครับไม่ใช่10วัตต์แท้ตัวนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ดีกว่ามืดอ่ะมันก็จะสลัวหน่อยกับสู้กับพวกไฟทางพวกนี้นะครับไฟทางของผมเนี่ยนี้สว่างนะครับนี่คนเดินมาก็จะสว่างเพิ่มขึ้นก็บ้านผมจะมีหมาดุเห็นปะได้ยินเสียงไหมมันดุมากก็อันนี้วันนี้ก็ขนเครื่องมือมาเดี๋ยวจะมานี่ครับลากไปก็เดี๋ยวจะมาทำเจ้าโกดังเก็บของของผมต่อนะก็เลยพาชมทัวร์รอบบ้านสักนิดนึงว่าทำระบบอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จะมีระบบรดน้ำอัตโนมัตินั่นก็ทั่วไปนะครับก็ใส่กล่องคอนโทรลรดน้ำอัตโนมัติไม่รู้ว่าอยากให้อธิบายกันหรือเปล่านะก็เป็นระบบง่ายๆทีนี้ก็ขนเครื่องมือกันเราเข้าร่มเหมือนครับรถเรียกว่ารถอะไรอันเนี้ยซื้อมานี่คุ้มเงินจริงๆนะไม่ขนของเครื่องมืออย่างนั้นผมก็ขนสบายโอเค
โอ้เข้าร่มก่อนนะนี่ก็นี่เป็นหมวกกันโควิดนะจริงๆมันจะมีหน้ากากแต่ผมก็เอามาแดปเอามาออกแดดอ่ะตอนนี้บ่าย2อุณหภูมิที่หน้าตู้ตะกี้40กว่าองศานะครับมีตรงนี้อีกหนึ่งที่เดี๋ยวผมคงต้องเดินแบบนี้นะไม่อยากกลับกล้องละนี่ครับนี่มีอันนี้เมื่อก่อนไม่มีหลังคานะครับตัวนี้แต่ตอนแรกผมก็คิดว่าจะย้ายนะเพราะมันเตี้ยแล้วก็แค่60วัตต์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้40วัตต์นะก็สว่างนะนี่ตัวนี้ให้ดูนะครับเห็นกันไหมเอ่ยย้อนแสงนะครับโอเคตัวนี้ก็สว่างแต่มันจะปรับโหมดอะไรไม่ได้เลยก็จะได้แค่โหมดพื้นฐานนะที่ใช้รีโมทไม่ได้ครับตอนแรกผมคิดว่าอยู่ตรงนี้มันจะชาร์จไม่เต็มนะแต่หลังจากที่ใช้มาได้หลายเดือนแล้วแหละน่าจะเกือบครึ่งปีละมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็ไฟที่สว่างตรงมุมเนี้ยช่วงกิมบอลเหมือนถ่านอ่อนนะครับก็เป็นช่วงที่นั่งตอนเย็นๆครับก็โอเคเลยก็ให้แสงสว่างได้คือตอนนี้ผมไม่มีที่เก็บของนะครับของผมมาตั้งอยู่ข้างบ้านครับเนี่ยแล้วก็มีผ้าในกันน้ำคือถ้าฝนตกจริงก็เปียกดูกล่องรถบังคับผมครับนี่มีรถบังคับอยู่ในนี้นะแต่แค่ไม่ได้เล่นเลยนะฮะนะฮะหมดตั้งไว้ข้างบ้านครับหลายปีแล้วก็มีมงรีโมทนะก็เสียดายครับเลยจะทำที่เก็บก็คือโกดังนู้นก็กว้างอยู่ประมาณ3คูณ 2.5 เมตรนะครับสูง3เมตรก็ปีนขึ้นไปเชื่อมเองถ้ามองดีๆนะครับตรงนี้งอนะเพราะเหล็กมัน1นิ้วนะครับแล้วผมปีนบันไดขึ้นไปตุ๊ดๆๆๆๆเนี่ยแล้วผมจะไปเชื่อมจุดบนนะครับจุดเนี้ยเออเนี่ยจุดเนี้ยบันไดมันพลาดเหล็กงอแล้วก็เชื่อมปุ๊บลงมาเฮ้ยมันงอเว้ยตอนแรกผมก็จะเอาเหล็กกล่องครับ2คูณ2ดามครับคิดไปคิดมาไม่ละแค่นี้แหละทำง่ายๆนะครับโครงนี้ที่เห็นนะผมสามารถกิ้งลงมาโดยไม่ต้องปีนบันไดขึ้นไปเชื่อมได้นะครับกิ้งมันทั้งโครงมันเบามากจนผู้ใหญ่ก็ถามว่ามันจะอยู่ไหมมันจะทนไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมก็ทำตามความคิดผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสริมแรงมันใช้หลักการของการเสริมแรงการค้ำการอะไรนะครับมาช่วยแทนก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่โอเควันนี้ก็พามาดูระบบโซลาร์เซลล์ที่อยู่บ้านอีกหลังของผมนะฮะก็ผมก็จะคือมันเป็นบ้านที่หลังนี้ผมตั้งใจไว้นะคือเป็นบ้านไอเดียผมอยากจะเอาไอเดียทุกอย่างมาลงไว้ที่นี่นะที่ผมคิดได้ไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรผมก็ลองทำผิดถูกนะคือผมไม่ได้มีความรู้เยอะนะแค่ผมอยากรู้อะไรผมค่อยมานั่งศึกษาเอาตอนนั้นนะผมไม่ได้เรียนมาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งวันนี้แต่ที่นี่ค่อนข้างคิวนะครับถึงจะอยู่ชานเมืองนะแล้วรอบข้างก็จะเป็นแบบบ้านเป็นโรงงานแต่บ้านผมชิลครับไม่ทำหลังใหญ่ห้องเดียวมีห้องน้ำอยู่กันแบบชิลๆมีครัวเล็กๆคือเราปลูกผักปลูกหญ้านะฮะชิลๆไปที่จอดรถได้สัก2คันพอแล้วที่จริงจอดได้หลายคันนะอนาคตผมว่าจะทำตรงพื้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำเป็นอะไรยังไงแต่ว่าจะอยากปูตัวหนอนนะแต่ไปอ่านรีวิวศึกษาดูแล้วมัน
พราะว่ามันสุดนี่ก็เริ่มจากหญ้าข้างบ้านที่ผมปลูกก็งามดีตัดไปหลายรอบแล้วก็จะมีระบบรดน้ำอัตโนมัติอยู่เพราะหญ้าพวกนี้หน้าร้อนขัดน้ำไม่ได้เลยผมก็จะรดทุก2ชั่วโมงมั้งวันนึง7รอบครับรอบละ5นาทีนะไม่เยอะแต่ก็ทำให้หญ้ามันเขียวได้นะแดดร้อนๆอย่างนี้หญ้าก็ยังเขียวอยู่ได้นะครับแล้วก็โหนี่รู้สึกนี่ป้าผมเริ่มเพิ่งอัปเดตนะปลูกคุณนายตื่นสายลงดินแล้วก็มีพริกมาแซมก็จะทำเป็นรั้วพริกเล็กๆนะครับ เป็นรั้วพริกโอเคเดี๋ยวโหวันนี้แดดร้อนไงผมก็เลยมีเวลาพูดเยอะนะก็ถ้าใครฟังผมพูดจบก็ขอบคุณนะครับตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่นะพักจากเรื่องมอไซที่ผมบ้าไปเยอะละเป็นร้อยๆคลิปเลยที่ทำมีไก่ด้วยนะครับบ้านนี้ก็มีทุกอย่างจริงๆอ่ะเห็นมันไหมมีไก่ด้วยนะครับจะมีอยู่4ตัวนะเป็นไก่ไข่แต่จะเป็นสายพันธุ์อะไรนะผมไม่แน่ใจนะครับมีไฮบริดมีอะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจมีอะไรบ้างเลทฮอนแล้วอะไรอย่างด้วยจุดๆนี่อะไรไม่รู้ก็เล้าไก่ผมก็ทำง่ายๆมาพาไปดูด้วยวันนี้ก็มาทัวร์บ้านนี้แล้วก็นี่เล้าไก่เล้าไก่เล็กๆก็มันฉลาดนะมันเข้าเล้าเองได้นะก็จริงมีเต่าอีกตัวนะแต่เต่าจะเป็นสัตว์ที่แหลเท่มากตัวเนี้ยอยู่นี่ครับวันนี้โชคดีจะหันให้เห็นนี่ครับเห็นกันไหมเอ่ยก็จะเป็นเต่าซูคัตต้านะครับใช่ไหมเขาเรียกกันปะมันก็จะชอบกินผักโอเคตั้งกล้องก่อนนะครับพอดีผมเซลฟี่หันหน้าให้เห็นนะก็มันก็จะกินผักพูดถึงช่วงนี้ที่ผมทำก็ที่บอกก็คือพักช่วงมอไซค์ไปนะอันนี้ก็จะเป็นงานอดิเรกของผมบ้างแหละที่อยากทำนำเสนอผิดถูกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็อยากจะแชร์ไอเดียก็บ้าบอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทดลองของผมที่ผมคิดอยู่ในหัวแล้วอยากเอาออกมาจากหัวนะครับเดี๋ยวผมเอาเต่ามาให้มันกินหญ้าก่อนนะมันน่าจะหิวแล้วแหละออกไปกินข้าวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่เดินนะครับเดินนะครับตัวเท่าฝ่ามือนะมันก็ค่อนข้างตะกะมันชอบกินผักบุ้งนะครับบุ้งเขียวนี่มันชอบมากแต่ถ้าปล่อยออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเดินไปเรื่อยแล้วก็หายไปวันสองวันอยู่แถวเนี้ยในที่นี่แหละครับคือมันอยู่กับไก่กับหมาได้แล้วอ่ะร้อนแต่มีสวนเล็กๆเป็นต้นไม้ให้ไก่หลบอะไรเงี้ยก็สบายดีนะครับเย็นนะครับตรงนี้เย็นแดดจะร้อนก็ไก่มาป่วนแล้วไหมให้มันกินข้าวปุ้งใหญ่เลยก็เดี๋ยวจะมีโซลาร์เซลล์มีอะไรอีกอะที่ผมจะทำเพิ่มตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟกริดที่จะทำนะครับคือออฟกริดคือทำลงแบตเตอรี่แล้วก็เลือกแหล่งจ่ายเลือกโหลดนี่ไม่เลือกแรงใจเลือกโหลดให้มันเหมาะสมกับระบบนะครับอาจจะ 1,000-2,000 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่โตนะครับเอามาทดลองทดสอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำห้องของผมก่อนห้องโกดังเนี้ยถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะได้มีระบบเอาไว้ด้านในนะอะไรประมาณนั้นที่คิดไว้นะครับแล้วคือตอนนี้ผมทำเชื่อมเหล็กเนี้ยเชื่อมันได้ก็จริงนะแต่ผมยังไม่รู้เลยสั่งเมทัลชีทยังไง
ก็คือยังไม่รู้เลยนะผมอยากไปสั่งแมททันชีสแต่ผมยังไม่รู้สั่งยังไงผมก็เห็นไอ้โรงงานแมททันชีสมันก็มีนะแต่ผมไม่ทราบเลยว่าเขาสั่งกันยังไงนะมันต้องไปสั่งใช่ไหมผมได้ข่าวมาเพราะผมเคยถามพี่ที่เขามาทำหลังคาแล้วเขาบอกมันต้องสั่งนะน้องรอ 2-3 วันอะไรเงี้ยผมก็เออแล้วเราจะไปบอกเขายังไงเนาะแต่เราก็มีขนาดคร่าวๆของโรงเก็บก็คงได้เขาคงรู้นะคงแนะนำเรานะฟังเสียงธรรมชาตินะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอนะก็ไงอ่ะดูกันไปไม่มีอะไรมากชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูประมาณนั้นนะครับเพราะผมอะไรอ่ะไม่ได้แบบนำเสนอจุดเด่นอะไรมากมายนะครับกับสำหรับช่วงอ่ะจะบอกเป็นช่วงอะไรก็ได้นะจริงผมตั้งชื่อช่วงนี้ไว้ว่าคือ Solar Power Bankก็คือเป็นอยู่ในโหมดช่วงนี้คือเพลย์ลิสต์ที่ผมสร้างก็จะเป็นอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทั้งงาน DIY อะไรผมก็จะเอามาเกี่ยวกับทั้งหมดอะที่เป็นงานไอเดียของผมนะก็จะเรียกว่างานไอเดียไหมเป็นการเล่นของผมแล้วกันงานอดิเรกของผมแล้วกันที่พักจากเรื่องมอไซค์นะครับก็ยังจะมีจุดอื่นให้เสียตังค์อีกนอกจากมอไซค์ที่ต้องเสียตังค์แล้วนะก็ไม่รู้คนอื่นเป็นกันไหมนะถ้ามันมีอะไรอยู่ในหัวถ้าเราคิดอะไรออกเราก็อยากจะทำมันออกมานะครับซึ่งผมเองก็อยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะมานั่งทำอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นั่งกับเพื่อนได้ไหมมีมดไหมวะมดดีคือช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ที่โควิดระบาดเนาะก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับก็อย่านอนดึกอย่าพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเท่าที่ออกได้ในที่ที่ปลอดภัยอย่าไปจับอะไรซีซัวล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าออกไปไหนช่วงนี้ผมก็เลยช่วงนี้จะอยู่กับตัวเองเยอะพออยู่กับตัวเองเยอะเนี่ยก็เนี่ยครับก็จะมีหาอะไรทำเล่นนะช่วงนี้เพื่อที่จะได้อะไรอ่ะดีกว่าอยู่เฉยๆนะดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็หาอะไรทำเล่นนะแล้วก็อยากเอามาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นบันทึกของผมนี่แหละเป็นบันทึกส่วนตัวให้เอาไว้ดูแต่แบบเบื่อวันไหนแม่งนอนเป็นผักอะไรอย่างงี้จะให้นอนดูคลิปตัวเองคงงั้นละมั้งแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็ฝากถึงเรื่องโรคที่มันระบาดนะผมว่าช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงเป็นในที่ที่เสี่ยงนะครับก็ควรจะระมัดระวังคนอื่นและคนรอบข้างนะครับให้มากจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วแหละอยู่ที่ทำไม่ทำนะครับไม่พูดดีกว่า ก็รักษาสุขภาพนะครับตรงนี้เย็นมากวันนี้ก็แนะนำช่วงแรกไปแล้วช่วงนี้มาคุยกันก็อาจจะเบื่อๆหน่อยนะแต่ก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรโอเคงั้นก็ตัดจบเลยแล้วกันวันนี้ก็มาแนะนำบ้านแล้วเนาะวันนี้ก็ขอตัดจบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe นะครับก็อยากให้ผมทดลองหรือรีวิวอะไรลองบอกมานะเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ก็ได้นะ
เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับถ้าผมทำได้จริงๆอะถ้าผมจะทำอะไรผมต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วผมถึงจะทำนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมามั่วก็ไม่ใช่นะผมก็ต้องศึกษาเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็ศึกษาเบื้องต้นแหละเนาะพวกนี้มันเจาะลึกเราไม่ใช่ขนาดนั้นเราแค่เราเป็นวิธีที่เราเล่นได้นะฮะโอเควันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับดูทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งงาน DIY นะครับ DIY ไหมเขาเรียกเป็น DIY ไหมเนี่ยเออนั่นแหละก็อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับเฮ้ยเตากินเดี๋ยวโอ้เขาออกมาเดี๋ยวตาย